เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News พัฒนากันอย่างต่อเนื่องสำหรับออร่าบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีแหวนอัจฉริยะเพื่อสุขภาพจากฟินแลนด์หลังจากที่มีข่าวจับมือกับกุชชี่ไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะล่าสุดทางบริษัทก็อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ใน Aura Rings Gen 3หรือว่ารุ่น3นั่นก็คือฟีเจอร์ Blood Oxygen Sensing ให้สามารถวัดค่าเฉลี่ยออกซิเจนในเลือด SpO2 หรือว่าระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้พร้อมความสม่ำเสมอในการหายใจขณะนอนหลับของเราค่ะโดยฟีเจอร์นี้จะใช้แสงสีแดงจากหลอดไฟ LED และแสงอินฟราเรดขนาดเล็กส่องไปที่ผิวหนังของเราขณะสวมใส่เพื่อวัดปริมาณแสงที่สะท้อนกลับมาแล้วก็อ่านค่านั้นเป็นตัวเลขออกซิเจนในเลือดค่ะซึ่งข้อมูลที่ได้ก็จะถูกส่งไปประมวลแล้วก็แสดงผลผ่านสมาร์ทโฟนของเราเป็นค่าตัวเลข2อย่างด้วยกันนะคะ1ก็คือข้อมูลปริมาณออกซิเจนในเลือดและ2ข้อมูลความสม่ำเสมอในการหายใจขณะที่เรานอนหลับนั่นเองค่ะโดยผู้ที่สวมใส่แหวนนี้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ตัดสินใจวางแผนการดำเนินชีวิตยกตัวอย่างเช่นหากปริมาณการนอนหลับของเราไม่เพียงพอในตอนกลางคืนช่วงเวลากลางวันเราก็อาจจะงดทำกิจกรรมที่หนักจนเกินไปและหาเวลาพักผ่อนนะคะโดยความสม่ำเสมอในการหายใจขณะนอนหลับก็จะถูกแบ่งออกเป็น4ระดับด้วยกันค่ะก็คือระดับเหมาะสมที่สุดดีพอใช้และระดับสุดท้ายก็คือเตือนให้เราระมัดระวังคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเลือกปรับแต่งค่าตัวเลขต่างๆเพิ่มเติมรวมไปถึงระยะเวลาในการเปิดปิดระบบตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดได้ค่ะเพื่อช่วยประหยัดพลังงานซึ่งปกติแล้วเจ้าแหวนอัจฉริยะนี้ก็จะทำงานได้นานถึง1สัปดาห์ต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะปัจจุบันบริษัทวางจำหน่ายแหวนอัจฉริยะ Aura Rings ผ่านทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ 11,000 บาทแล้วก็มีบริการเสริมจัดส่งตัวอย่างขนาดของแหวนมาให้ผู้ที่สั่งซื้อได้ทดลองสวมใส่เพื่อวัดขนาดของแหวนให้พอดีกับนิ้วล่วงหน้าก่อนตัดสินใจซื้อแหวนในขนาดต่างๆอีกด้วยค่ะ